สวัสดีค่ะเมเชลเลอร์ Taylor, สนับสนุนผู้หญิงรุ่นใหม่เริ่มธุรกิจออนไลน์มีรายได้สองทางขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็เป็นทิทอรี่อลอัปเดตซอฟต์แวร์ p u b l i เชอร์ร็อกเซึ่งถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมจะลงเรียนคอร์สงบน้อยหรือว่าต้องการที่จะหาตลาดไม่เมืเพิ่มเติมก็แนะนำซอฟต์แวร์อันนี้ค่ะพับลิเชอร์ร็อกเราคาสิเเหรียญจ่ายครั้งเดียว ก็ฟ e ีอัปเดตใช้ได้ตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ถ้าเกิดว่าใครรอสอบมาไหนที่จำเป็นสำหรับมือใหม่ก็แนะนำอันนี้ค่ะ Publisher Rocket ทีนี้ตั้งแตอ่อย่างที่บอกก็คือฟรีอัปเดต p u u l l s h e r r o c k e t มีการอัปเดตตลอดนะคะทุกปีเลยจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาทีนี้ขอไปดูมีทั้งหมด 5ฟีเจอร์สึกกันก็คือคีย์เวิร์ดเ c ิร์ชก็ในการหาคีย์เวิร์ดคอมพิ i ติชันอนาลิซสก็คือการดูคู่แข่งอยู่กับคู่แข่งอันนี้เป็นค a t เตอรี่เซิร์ชก็เป็นหมวดหมู่แล้วก็ AMS Keyword Search นี้ที่คุณลงโฆษณากับทาง Amazon แล้วก็อันนี้เป็น Tutorial ทีนี้คุณคลิก Tutorial เนี่ยก็จะเปิด Browser ครมก็มีแนะนําให้เข้าไปดูนะคะเกิด mm hmm. ว่าคุณซือ้อซอร์ไวไปแล้วหรือว่าสนใจยังไงยังยังไม่แน่ใจว่าเหมาะตัวเองไหมก็เข้าไปดูซึ่งเ,เจ้าของเนี่ยเขาก็มีม,ม,มีบทความมีอะไรมีบทความที่น่าสนใจด้วยนะคะก็กาดูทีนี้อันแรกที่เรามาดูกันก่อนก็คือคย์เวิร์เซอคุณจะใช้ตามเนวนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกข้างบนตรงน a เ i กชั่นบาร์นี้ก็ได้ข้างบนนี้เหมือนกันนะคะ นี้เราไปดูคีย์เวิร์ดเซิร์ชสมมติว่าเราจะทำ address book เป็น Line floral ก็คือลายดอกไม้นั่นเองแล้วก็คลิกปุ่มสีส้มตรงนี้ Pro r e o r o e t ก็จะไปดึง data เข้ามาสมมติว่าเราจะเป็นเริ่มจาก broad keyword ก่อนก็ได้ address book ไปดู broad keyword แล้วก็ไปดูว่ามี แบบไหนที่ Address Book แบบไหนที่เราที่น่าสนใจที่เราจะทำได้อาจจะเป็น Address b o บ k Password Keeper แล้วก็คลิกตรงนั้นแล้วก็ไปดูอันนี้ก็จะมีว่ามีจำนวนหน้ากี่หน้าอันนี้มี122หน้าก็เป็นเฉลี่ยนะคะอันนี้เป็นคู่แข่งมากกว่า1200ราคา8เหราาียญราคาขายนะคะแล้วก็เฉลีย่ยก็ได้ส3เหรียญก็ไม่เยอะทีนี้ตรง c o m p e t i t i v e score เนี่ย5้าตัวเลขมาก ตัวเลขต่ำตัวเลขน้อยแสดงว่าสามารถที่จะแรงก็คือติดอันดับท็อป5ท็อป10เวลาลูกค้า search keyword เนี่ยก็สามารถจะติดท็อป5ท็อป10ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขอย่าง100เนี่ยก็จะถือว่ายากเมื่อนี้ก็เป็น moderately competitive Compet ก็หมายถึงว่าก็พอจะทำขายได้ถ้าคลิกตรงนี้ เราไปดูว่าคู่แข่งทีนี้อันนี้มีประโยชน์มากนะเพราะว่าเราจะไปดูว่าเขาออกแบบปกยังไงแล้วคือคลิกตรงด้านลางโหลดหมแล้วก็จะดูเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองทีนี้ตรงนี้นะคะเราคลิกที่ absr ก็อันดับขายดีนะคะแล้วก็มีจํานวนหน้าราคาขายอันนี้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะคะ่ะก ก็ต่อเดือนประมาณร้อยกว่าเหรียญแต่ยเลืงว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหลายๆเล่มก็รวมๆกันก็เยอะเหมือนกันนะคะก็คลิกตรงนี้ Check out u t ก็จะเปิดเบราว์เซอร์ Chrome c h r o m e browser Br แล้วก็ไปดูที่คลิกข้างในไปดูว่าเขาทำโปกยังไงดูรายละเอียดคร่าวๆเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะก็เป็นประมาณนี้ทีนี้ก็นแนะนำให้เวลาที่คุณกลับไปที่ Keyword Search ร์เนี่ย ให้ไปดูสมมติว่าเราคลิกตรงนี้ให้ที่แนะนำก็คือให้คลิกตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขจะสูงสาเหตุที่ให้ดูคลิกข้อมูลเพิ่มเติมก็เพราะว่าจะทำให้คุณได้ไอเดียใหม่ๆค่ะอย่างเช่นการดีไซน์ปกเป็นยังไงที่เขาขายได้เขามีดีไซน์ประมาณนี้เป็นรูปดอกไม้อันนี้ก็400รกเหลยนต่อเดือนก็ประมาณนี้อันนี้พันเก้าว่าพราว่าคลิกข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เห็นมคะอันนี้ เป็นลายง่ายๆเลยต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะทําปกแข่งได้ก็เฉพาะบางคนเท่านั้นก็คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะสามารถที่จะทําปกแข่งขายแล้วก็คลิกโหลดมอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนี้ค่ะทีนี้กลับไปที่ competition analyzer สมมติว่าเราจะใช้ address book for all เหมือนเดิมแล้วไปดูคู่แข่งถ้าเราจะใช้ main keyword นี้ว่ามีคู่แข่ง เขาออกแบบยังไงเขาจำนวนที่ขายได้เห็นหมะอันนี้ก็ราคาหกหมื่นเก้าสิบเก้าก็เป็นรูปดอกไม้ประมาณนี้ก็เดือนหนึ่งก็ได้สี่ร้อยก็เหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็ไปดูว่าให้ดูเป็นแนวทางนะคะไม่ได้ให้ลอกว่าจะต้องทำปกเหนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้อาจจะเป็นสีน้ำประมาณนี้คะ่ะทีนี้ คลิกข้างบนตรงนี้นะคะเป็น category s e a r c h ก็เป็นหมวดหมู่ะคะ่ะก็เหมือนเดิมเราจะใช้คีย์เวิร์ดเหมือนเดิมนะคะว่าเราะจะดูสมมติว่าเราจะทำเกี่ยวกับ Budget Planner แล้วก็คลิกตรงนี้ทีนี้การที่คุณจะเลือกอหมวดหมู่ s ัพ Cat e g o r y นี้ได้คุณจะต้องจำเป็นต้องติดต่อ k ค b ก็คือคุณจะต้องวางขายก่อนนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกก็คืออันนี้เลือกระหว่างบุ๊กกับอ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็เลือกอันนี้เกี่ยวกับการออกกําลังกายแล้วก็ไปดูว่าหมวดไหนทีนี้ล้วคลิกตรงนี้ได้นะคะคลิกตรงนี้ได้ว่าคุณจําเป็นจะต้องขายแค่1เล่มถึงจะติดท็อปสิอันนี้ต้องการถ้าคุณต้องการติดท็อปหถ้าเป็นหมวดหมู่นี้คุณจะขายได้แค่5เล่มถึงจะติด หมวดหมูอันดับหนึ่งอันนี้เป็นก็คือจะติดอันดับขายดีอันดับหนึ่งสำหรับหมวดหมูนี้ถ้าคลิกตรงนี้ก็คือติดอันดับ10เห็นไหมคะว่าคุณจะต้องขายกี่เล่มถึงติดอันดับ10ของหมวดหมูนี้ค่ะก็คลิกก็ก็จะเป็นประมาณนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดทีนี้อันนี้เป็นสําหรับกรณีที่คุณต้องการโฆษณาค่ะผมก็จะมีให้อ่าแล้วก็แล้วก็ พิมพ์คีย์เวิร์ดไปแล้วก็คลิกปุ่มสีน้ำเงินทีนี้ขอย้อนกลับไปทุนนี้นิดนึงที่สามารถที่จะ Export คีเวิร์ดได้นะคะก็ Export ตรงนี้ละกันที่ก็จะไปดูอ๋อให้ดูข้อมูลอันนี้คุณจะคลิกอ่อรู้สึกว่าคุณจะ เราจะต้องเลือกอีกอันนึงเพราะว่าเมื่อกี้ถามว่าเลือกให้ดาวน์โหลดเป็นข้อมูลอันไหนที่เราเลือกทีสอ,อันนี้หรือว่าทั้งหมดเพื่อประหยัดเวลาก็เลยเลือกแค่2อ,อันนี้ค่ะจริงๆข้อมูลจะต้องมากกว่านี้ค่ะอ๋อสรุปว่าสรุปว่าเวลาที่คุณดาวน์โหลด CSV f i l e เนี่ยก็จะมีข้อมูลมาให้เห็นไหมครมีคีย์เวิร์ดมาให้ แล้วก็มีจำนวนหน้าจำนวนาราคาเท่าไราจำนวนที่ขายได้ต่อเดือนประมาณนี้ค่ะก็จะทีนี้ที่จะให้ดูก็คือคีย์เวิร์ดที่เขาใช้เห็นไหมคะสามารถที่จะใช้คีย์เวิร์ดที่ที่ผ publisher rocket ให้มาได้ก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อีกอย่างนึ่งก็คือทีเข้าไปดูตรงนี้เห็นไหมคะเป็น address book dog cover cats ก็สำหรับคนชอบหมาชอบแมวเห็นมันก็จะมีรอเวลาลูกค้าที่หาต้องการ address book เนี่ยเขาก็จะใส่คีย์เวิร์ดไปนี่ marble เป็นลายเห็นอ่อนประมาณนี้เป็นสีส้มเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นวิธีที่สามารถที่จะหาตลาดได้เร็วที่สุดแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้ทั้ง mac แล้วก็ pc นะคร ที่นี้คลิกตรงนี้ลิงก์จะอยู่ในด s สคริปชันด้านล่างนะคะคลิกตรงนี้ Get Rocket Now ก็ราคาแค่9 7เหรียญเท่านั้นเห็นไหมคะ New Pay Again ก็จ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะคะเห็นไหมคะ All future updates included research e i s a b l e keywords Discover Discover best selling categories เขาเมานูก็จ่ายะสะดวกแบบไหน Pay Apple Pay Credit Card PayPal ได้หมด ได้หมดเลยอะค่ะก็ก็อย่างที่บอกก็คือลิงก์จะอยู่ในดิสคริปชันด้านล่างก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าแนะนำให้ซื้อซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ไหนดีคือว่าให้เลือกแค่ซอฟต์แวร์เดียวก็เนี่ยค่ะ Publisher Rocket ก็หวังว่าวิดีโอคอนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับคนที่คุณมาที่ติดตามไว้ผมไหนี่ยนกาดนาเสนอวันน,น,นี้มีข่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ